ถ้าหายเป็นเบาหวานคุณจะประหยัดเงินได้กี่ล้านผมไม่ได้พูดถึงกี่บาทนะไม่ได้พูดถึงกี่พันหรือกี่หมื่นผมต้องใช้คําว่ากี่ล้านบาทต่างหากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดว่าการกินยาเบาหวานทําให้เป็นไตาวายหรือไตเสื่อมไม่ใช่ครับสิ่งที่ทําให้เป็นไตาวายหรือไตเสื่อมผมบอกไว้ชัดเจนเลยในคอที่ชื่อว่าเทคนิคพิชิตเบาหวานหรือ Win for DM เบาหวานทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2เนี่ย เป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นมากกว่า90%ซครับซึ่งเบาหวานเนี่ยเวลาที่มันมีน้ำตาลนะครับ หรือว่ามีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในกระแสเลือดแล้วไปเกาะตามหลอดเลือดฝอยต่างๆเช่นไปเกาะที่ตาทําให้ตาบอดไปเกาะที่หลอดเลือดสมองทําให้เป็นอ,มอัมพาเพลกได้ง่ายไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจทาให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ง่ายไปเกาะที่ไตครับไปเกาะที่หลอดเลือดที่ไตทําให้หน่วยกรองไตเนี่ยมันเสื่อมเร็วและทําให้เป็นไตเสื่อมหรือไตวายผลสุดท้ายบางคนสงสัยว่าถ้าเป็นไตเสื่อม ปล่อยไว้นานๆถ้าไม่รักษาจะทําไงครับมันก็จะกลายเป็นไตาวายครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงให้คนไข้นะครับที่เป็นเบาหวานเนี่ยคุมอาหารและกินยาตลอดชีวิตเพราะเราไม่อยากให้ระดับน้ําตาลที่มันสูงก็คือมีน้ําตาลอยู่ในกระแสเลือดเยอะแล้วส่งผลให้คนไข้เป็นไตาวายนะครับดังนั้นสาเหตุของการเป็นไตาวายไม่ใช่ยาเบาหวานครับสาเหตุคือเบาหวานครับ ดังนั้นน้าตาลในกระแสเลือดที่เกิดจากการที่คุณคุมมาหายและออกกำลังกายยังไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้ระดับน้ําตาลสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าสูงขึ้นอย่างนั้นนานๆ5ปี10ปีคุณก็จะเริ่มเป็นไตเสือ่อมแล้วผลสุดท้ายก็จะเป็นไตาวายผมคิดง่ายๆครับถ้าคุณเป็นไตาวายตอนอายุ50แล้วคุณต้องฟอกไตใน1สัปดาห์คุณจะฟอกไต2ครั้ง5,000บาทเป็นอย่างน้อยเดือนหนึ่งคุณจะเสียเงิน20 0 0 0บาทนะครับหปีคุณจะเสียเงินทั้งหมด 2 4 0 0 0 0นะครับ10ปีคุณจะเสียเงินทั้งหมด2ล้าน4ี่ไม่รวมค่ารักษาโรคอมัมพษ์ไม่รวมค่ารักษาโรคความดันโลหิตสูงที่มักจะเกิดขึ้นไม่รวมโรคไขมันในเลือดสูงที่มักจะเกิดขึ้นหลังเป็นวายไม่รวมโรคหัวใจนะครับที่ใส่บอลลูนละเส้นละ1นึ่งแสนถ้าคุณเป็น2เส้นก็2 0 0แสนครับแค่ค่าฟอกไตยอย่างเดียวเนี่ยผ่านไปนะครับ10ปีคุณเสียค่าฟอกไตยอย่างเดียวครับ2ล้านสเป็นอย่างน้อย คุณเห็นไหมครับว่าถ้าคุณคุมอาหารออกกำลังกายและกินยาอย่างเหมาะสมคุณจะสามารถลดโอกาสการเป็นไตวายได้มากครับเพราะการลดเบาหวานก็คือลดโอกาสการเนเป็นไตวายไม่ใช่ว่าคุณก็กินกินกินไปแล้วใช้ยาเป็นตัวคุมเบาหวานอย่างเดียวใช่ครับยาช่วยลดโอกาสการเกิดโรคไตวายได้แต่ผลสุดท้ายคนไข้ที่ที่รักษาเบาหวานยังไม่ถูกต้องก็คือกินยาอย่างเดียวแต่ไม่คุมอาหารน้ําตาลเขาอาจจะสวยครับแต่ผลสุดท้ายเขาก็จะเป็นไตวายหรือมีภาวะแทรกซ้อนจาก การเป็นเบาหวานแน่นอนครับดังนั้นผมอยากให้คุณนะครับปรึกษาคุณหมอโรคประจำตัวว่าทำยังไงคุณถึงจะสามารถคุมอาหารและออกกำลังกายแล้วทำให้เบาหวานนี้ดีขึ้นได้เพื่อคุณจะใช้ยาเบาหวานให้น้อยที่สุดครับแล้วเพื่อคุณจะลดโอกาสการเกิดโรคไตวายด้วยแล้วคุณจะประหยัดเงินไปได้อย่างน้อย2ล้าน4ครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จะถามใครนะครับหรือว่าถามคุณหมอประจาตัวแล้วคุณหมออาจจะมีเวลายุ่งนะครับมีเวลาน้อยมากเลยไม่ไม่ว่างที่จะสามารถอธิบายคุณได้คุณก็ลง มินิคอสก็ได้ครับผมทำคอสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทคนิคพิชิตเบาหวานจะอธิบายทั้งหมดเลยครับว่าคุณจะตรวจน้ําตาลอย่างไงคุณจะออกกาลังกายอย่างไงคุมอาหารอย่างไรแล้วทํอย่างไงให้น้ําตาลคุณลดลงแล้วอนาคตคุณจะสามารถลดขนาดยาที่คุณกังวลได้ด้วยครับผมอยากให้คนไทยสุขภาพดีนะครับไม่อยากให้คนไทยเนี่ยกินยาไปนานๆโดยที่ไม่คุมอาหารไม่ออกกําลังกายเลยครับผมเชื่อว่าการคุมอาหารและออกกําลังกายเป็นวิธีการที่ควรจะทําควบคู่กับการกินยาเบาหวานครับ ผมหมอทีมครับในแพทย์ศิษย์ถ่อสุวรรณจากเพจนั่งเฉยๆก็้อมได้ใบหมอทีมรักคนไทยนะครับอยากให้คนไทยแข็งแรงแล้วก็กินยาให้น้อยที่สุดนะครับเน้นการคุมอาหารและออกกำลังกายครับสวัสดีครับ